เปิดโพสต์คำขอโทษจากเจมินายถึงหมีเนยกลายเป็นประเด็นดราม่าทันทีชาวเน็ตวิจารณ์นักแสดงหนุ่มสุดฮอตเจมินายนรวิทย์พูดพาดพิงน้องหมีเนยที่มีเนื้อหาใจความว่าเดี๋ยวนี้หมีเนยแย่งงานเราไปเยอะเพื่อนรู้หรือเปล่างานไหนเจอหมีเนยจะไปเช็ดหัวสักทีนึงทำเอาชาวเน็ตจำนวนมากเกิดความรู้สึกไม่พอใจโดยล่าสุดทางด้านหนุ่มเจมินายได้โพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม X กล่าวขอโทษบอกว่าผมได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วต้องขอโทษทุกคนมากๆที่สื่อสารของผมไปกระทบจิตใจใครหลายๆคนไม่มีเจตนาไม่ดีต่อน้องหมีเนยไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆการใช้คำพูดของผมที่ไม่ได้แน่ใจว่าใช้ถูกหรือเปล่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามผลงานน้องหมีเนยเหมือนกันผมขอโทษจากใจจริงๆยอมรับผิดครับต่อไปนี้จะรอบคอบและระมัดระวังคำพูดมากกว่าเดิมไม่ให้เกินเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกขอบคุณทุกคนที่ตักเตือนพร้อมรับฟังเสมอสุดท้ายนี้ก็ต้องขอโทษน้องมีเนยกับทางบริษัทน้องมากๆโดยชาวเน็ตก็กล่าวว่าถ้าเจมตระหนักได้แล้วว่าคำพูดเหล่านั้นมันไม่โอเคยังไงและไม่ควรใช้มันอีกไม่ว่ากับใครอย่างน้อยที่สุดพี่ดีใจที่ได้เรียนรู้มันเพื่อตระหนักถึงการใช้คำพูดในอนาคตในฐานะคนที่คอยซัพพอร์ตเธอพี่ยินดีที่เธอมาขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดของเธอและนี่แหละคือการรับฟังเข้าใจตระหนักเป็นกำลังใจให้นะคะเชื่อว่าเจมได้เรียนรู้จากความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจตัวเองแล้วเป็นอีกบทเรียนในชีวิตที่สำคัญมากๆอยากให้เจมคิดก่อนพูดทุกครั้งมีสติกับตัวเองเคารพผู้อื่นหวังว่าบทเรียนครั้งนี้จะทำให้เติบโตขึ้นนะคะคนเก่งเติบโตและเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดและไม่ทำมันอีกเป็นบทเรียนหนึ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังการใช้คำพูดด้วยเรื่องนี้สำคัญขอบคุณที่มาเทคแอคชั่นในเรื่องนี้เก็บความผิดพลาดไว้เป็นบทเรียนเป็นกำลังใจให้ในทุกการเติบโตนะคะ